วันนี้เรามาทำสังขยาชาไทยกันนะคะซึ่งก็ทำง่ายและอร่อยเข้มข้นมากรสชาติเขาจะไม่หวานมันหอมมันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าใช้น้ำเปล่านะคะ450กรัมนะคะไปตั้งให้เดือดแล้วใช้ผงชาไทยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ8ช้อนโต๊ะปล่อยให้เขาเดือดแค่2นาทีเท่านั้นนะคะแล้วเอาไปกองชาออกเราจะใช้น้ำชาจริงๆแค่225กรัมนะคะเพื่อนๆแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนทีนี้เราจะใส่ไข่แดงค่ะ3ฟองได้จากไข่ไก่เบอร์2นะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่กะทิตรงนี้ไปอะค่ะ350กรัมตัวเองก็คนให้เข้ากันนะแล้วเราจะตามด้วยนมข้นหวานนะคะ190กรัมนะคะคนให้เข้ากันเลยแล้วเราก็จะใส่ชาที่เราไปต้มไว้ตะกี้ค่ะน้ำชาจริงๆเราต้องการใช้แค่น้ำชาจริงๆแค่225กรัมนะคะเราจะกรองสัก1รอบเผื่อมีเศษแป้งเศษน้ำตาลที่เขายังละลายไม่หมดเราก็จะยีผ่านตะแกรงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็เอาไปตั้งไฟนะคะไฟอ่อนมากๆเลยนะตัวเองคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนก็ควรกวนจนเขาข้นนะคะแล้วเป็นรอยไม้พายแบบนี้เป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดเตาพักไว้ให้เขาเย็นเลยเวลาเขาเย็นเนี่ยสังขยาเราจะข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปพร้อมหม่ำได้เลยค่ะไปจัดจานนะคะขนมปังก็ซื้อสำเร็จมานะคะสามารถทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะได้ 4-5 วันนะเองรสชาติเขาหอมเข้มข้นไม่หวานมากนะคะจะใส่เป็นกระปุกแบบนี้ก็ได้นะคะขายเฉพาะสังขยาก็ได้ขนมปังให้ลูกค้าไปหาเองนะคะก็เป็นไอเดียเนาะกุ้งทำบ่อยมากคือมันอร่อยจริงอร่อยเข้มข้นอ่ะตัวเองนะคะถ้าไม่ชอบชาไทยก็เปลี่ยนเป็นใบเตยก็ได้นะคะใช้ส่วนของน้ำใบเตยอ่ะ225กรัมแทนน้ำชาค่ะ